ฟิชเชียลทางการแบบนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะในนามคาร์เลนเฮดเบอรี่ด้วยในงานตัวแทนของคาร์เลนเฮดเบอรี่นะคะเป็นช่องของคาร์เลนค่ะวันนี้เรามาเป็นตัวแทนในรางวัลเข้าชิงทีมใช่ค่ะใช่ค่ะเรามาเป็นตัวแทนน้องๆค่ะใช่ไหมครับเราเข้าชิงด้วยเหรอคะเข้าชิงค่ะเข้าชิงค่ะเข้าชิงเลยค่ะบายาส่งชุดมาค่ะบายาส่งชุดมาว่าดำแดงแคชชวลสมาร์ทแคชชวลไม่ได้บีบรางวัลไม่ใช่บีบรางวัลเหรอไม่ได้บีบสีค่ะสีก็ผิดกระโดดหน่อยสีกระโดดคนเดียวแล้วก็เราเขาชิงรางวัลด้วยถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างที่แฟนๆหนูเข้ามาให้เป็นหนึ่งใน5รางวัลที่เขาชิงโอ้โหต้องดีใจเนาะรู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้รางวัลได้เข้ามาเป็นเขาเรียกนะเป็นผู้เข้าชิงเข้ารอบสุดท้ายอย่างนี้ครับก็ต้องทางทีมก็ต้องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับใช่ครับแล้วน้องๆเองก็เช่นกันทางทีมรู้สึกยังไงบ้างคุณก็บอกว่าอยากให้เราไปเล่นงานก็ดีใจฮะรู้สึกไงฮะชอบออกงานค่ะชอบเจอผู้เจอคนค่ะแล้วก็ตาเราจะไม่โฟกัสที่ปิดตาเพราะว่าออกงานแต่เช้าแล้วเราสองคนนะไม่ได้ต้องตามมันอีกใช่ทีมอิมแพคเลยมากแต่ว่าแฟนๆก็ยังแบบว่าต้อนรับทุกคนในบ้านใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนน้องแดนพี่จูดี้อีเวนต์พี่มาย่าเองทีมพี่มาย่าจัดคิวยังไงบ้าง4คนแล้วแสดงในสังกัดเราก็ให้ priority กับทุกๆคนค่ะก็จัดคิวยังไงอยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคนอยู่ที่ความเหมาะสมของแบรนด์นะคะแต่ละคนมีความเหมาะสมไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องดูโปรไฟล์ของเขาดูโปรไฟล์ของลูกค้าด้วยแล้วก็ดูโปรไฟล์ของว่าคุณจูนี่เหมาะอะไรเหมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไรได้ครับแต่ตอนนี้พี่จูนี่มีรีเควสต์ไหมว่างานแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราถึงไม่มีรีเควสต์เลยทางคุณมาย่าช่วยดูให้ว่าอันไหนเหมาะสมกับพี่แล้วเวลาได้พี่มีงานประจำไหมฮะเวลาได้ก็แค่นั้นเลยง่ายๆจบเลยค่ะอย่างงานเพิ่งเข้ามาเยอะเราเลือกยังไงครับเลือกรับงานยังไงให้เหมาะสมกับจริงๆคุณมาย่าก็เป็นตัวแทนของบริษัทด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าอย่างที่น้องๆเคยบอกครับว่าไม่ใช่เป็นผู้จัดการโดยตรงเป็นทีมของบริษัทเลยครับเราก็ตัดสินใจร่วมกันแล้วมีทิศทางร่วมกันใช่เราตัดสินใจร่วมกันเพราะเราเป็นหนึ่งทีมใช่เป็นทีมเดียวกันครับที่ผ่านมาติดต่อเข้ามาเยอะๆพี่มาย่าหนักใจไหมครับแบบว่าทำไมไม่รับนัดทำไมไม่รับตอนนี้ทำไมไม่ออกโอ้โหเรารับคือเข้าใจมาย่านะครับว่าคือมันมาเยอะมากเลยครับมันก็ต้องค่อยๆไปเรื่อยไปครับใช่พี่มาย่าทำไมไม่รับอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นนะคะรับทุกคนนะคะใจเย็นค่ะแต่อย่างล่าสุดคือพรีเซนเตอร์เข้ามาเรื่อยแต่ต้องเป็นพรีเซนเตอร์ที่ใช้จริงๆในคลิปใช่ค่ะใช่ค่ะต้องให้เป็นคอมมิชชั่นของน้องด้วยค่ะน้องต้องใช้จริงแล้วอย่างรายการเวลาติดต่อมาทำไมถึงแบบว่าเอ้ยยังไม่รับดีกว่าอะไรเงี้ยครับตอนนี้ยังไม่สะดวกพร้อมยังไม่พร้อมค่ะไว้น้องพร้อมอาจจะมีโอกาสนะคะในอนาคตใช่เพราะอย่างล่าสุดพรีเซนเตอร์ที่จะเปิดเดือนหน้าเขาก็ตั้งชื่นตามที่คุณจอมศักดิ์เป็นคนสถาปนาขึ้นมาเลยเยี่ยมมากดีใช่ฮะคนเกาหลีเขาจะเรียกมิโซค่ะเพราะว่ากินแล้วมีรอยยิ้มจริงเหรอใช่ค่ะเหรอไม่รู้ใช่ค่ะก็เลยพี่จองปกติเรียกมิโซอยู่แล้วค่ะใช่เรียกตอนนี้แบรนด์ก็ต้องเปลี่ยนเป็นมิโซหลายคนเลยมองว่าคุณจองศักดิ์มีอำนาจในการที่แบบว่าเปลี่ยนชื่อแบรนด์ได้ด้วยแซวเล่นเขาก็แซวเล่นนะคะดีใจแค่ไหนที่หลายคนให้การต้อนรับและยังสนับสนุนมาถึงทุกวันนี้ดีใจคุณมาย่าดีใจครับอยู่แล้วครับพี่จูดี้ต้องขอบคุณแล้วก็มีความสุขทุกการตอบรับของแฟนๆอยู่แล้วค่ะอย่างนั้นก่อนนั้นนี้คือพี่จุ๊บี้ก็เป็นนักแสดงสังกัดท่านหนึ่งแล้วใช่คำนี้ล่าสุดก็เป็นน้องแดนแล้วใช่อะไรตัดสินใจที่แบบว่ามาทำงานนอกจากเรียนแล้วต้องมาทำงานอะไรอีกตอนนี้ก็ให้น้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะปูทางให้น้องมีความมั่นใจก่อนแล้วเดี๋ยวไปเรื่อยๆค่ะอย่างพี่จุ๊บี้ดูแลน้องไงอย่างวันนี้คือน้องตื่นเต้นหรือว่าน้องร้อนทั้งหมดก็ไม่ทันค่ะเพราะว่ารถติดเราเผื่อเวลาชั่วโมงครึ่งแต่ว่าสรุปไปไม่ได้เดินทาง2ชั่วโมงก็ลงนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะใช่แล้วอย่างเมื่อวานที่ไปโรงพยาบาลเด็กที่ไปที่มาคือยังไงครับผมอ๋อเมื่อวานใช่ไหมคะใช่ที่ไปที่มายังไงคุณมาย่าคืออย่างนี้ค่ะคือว่ายังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่ได้ไปเนี่ยเพราะว่าเป็นการสนับสนุนจากช่องคืออย่างนี้ Subscribe ใช่คือน้องๆเนี่ยน้องอย่างที่บอกว่าเราเป็นทีมเดียวกันถูกไหมคะแล้วก็เวลาเรามีอะไรเราคุยกันหมดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานเนี้ยที่เราไปที่โรงพยาบาลเด็กนะคะเพราะว่าน้องทางทีมของ Channel Karen Headberry Channel เนี่ยเขามองว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งดีที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมาจากแฟนคลับมาจากแรงสนับสนุนของคุณผู้ชมสปอร์ตเตอร์คนที่ติดตามรวมถึงลูกค้าด้วยที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ค่ะน้องรู้สึกว่าเป็นเพราะว่ามีแฟนมีคนที่สนับสนุนเยอะขนาดนี้เลยสามารถมาทำสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ค่ะจริงๆน้องๆดีใจนะคะที่ได้รับแรงสนับสนุนเยอะอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนสนับสนุนมาค่ะเรารีเทิร์นกลับสู่สังคมค่ะเราอยากทำให้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่สนับสนุนทุกอย่างแสดงว่าอย่างเดือน3ล้านนี่ก็คือมาจากช่องแล้วก็สปอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าเนี่ยนะคะคนไม่ได้โดเนทค่ะอันนี้เป็นเงินส่วนตัวของน้องที่ได้จากการทำงานนะคะมาถึงทำงานจากช่องหรือว่าใช่ค่ะจากงานที่มาจากลูกค้ามาจากและการซับสไครต์ทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นเงินส่วนตัวของน้องค่ะแล้วเราก็มันเอามาบริจาคไม่ได้มาจากการเลี้ยไรค่ะเมื่อไหร่คนตกใจมากว่าอุ้ยอยู่ดีเงินมันค่อนข้างที่จำนวนเยอะจริงๆแล้วน้องทำงานไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินค่ะน้องอยากทำด้วยแพชชั่นแล้วน้องตั้งใจค่ะเราดีใจมากแค่ไหนพอเมื่อวานภาพออกไปหลายคนยิ้มรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดกับด้อมนี้ด้อมใจฟูก็ต้องภาพตอบในมุมของน้องก็มีความสุขที่ได้ทำแบบนี้ที่ทำสิ่งดีๆและน้องก็ย้ำเสมอว่าสำคัญที่สุดเลยเนี่ยสิ่งที่ดีที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าได้แรงสนับสนุนจากแฟนๆทุกคนครับแปลว่าน้องโอเคกับสิ่งที่แฮปปี้มากน้องเป็นคนคิดเองครับน้องเป็นคนคิดเองสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากขอบคุณด้อมใจฟูนะครับที่เขากำลังสับสนมาถึง2 ล้าน 7 ยังถึง2 ล้าน 7 subscribe ใช่ไหมครับก็ตัวแทนของช่องคาร์เล่นแฮดเบอรี่นะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็ต้องขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะครับขอบคุณแรงซัพพอร์ตทั้งคนที่ติดตามแล้วคนที่ดูยอดวิวที่มันเพิ่มขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นแรงเป็นกำลังใจให้น้องได้มีกำลังใจผลิตผลงานดีๆรวมถึงทำสิ่งดีๆคืนกลับสู่สังคมขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะคะสุดท้ายจะเห็นน้องแดนเล่นละครไหมครับเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ค่ะคู่กับใครคู่กับพี่จุ๊ดี้เหรอนี่เป็นนางเอกนางแดงเป็นนางเอกแต่ละบทเป็นพี่จุ๊ดี้ถ้าเล่นคู่กันก็เขาหนึ่งถ้าเป็นแม่อะถ้าเป็นนางเอกอะถ้านางเอกไม่นางเอกได้ถ้านางเอกรับถ้าเป็นแม่คิดดูก่อนแล้วถ้านางเอกต้องเล่นเรื่องไม่รับบทฮะถ้าเล่นเรื่องซีนเราถามผู้จัดการถ้าบทเป็นนางเอกแล้วไม่เล่นเรื่องซีนก็ไม่เล่นถ้าบทแม่เราเล่นเรื่องซีนเล่นขอให้รับซีนบทคนใช้ก็ได้รับบทผู้จัดการไม่รับไม่รับผู้จัดการไม่รับผู้จัดการกันซีนนะโอเคโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากได้ไหมทำไมดูซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าหรืออินโทรเวกกันเหรอนั่งนิ่งเลย